ดีค่ะพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมารีวิวครีมซองในเซเว่นนะคะนั่นคือเจ้าซองนี้นั่นเองนะคะบอกเลยว่าหวานยังไม่เคยใช้ซองนี้มาก่อนนะคะมาดูแพ็กเกจเต็มๆของเขากันดีกว่านะคะนี้คือ Garnier Skin Natural Sakura White Hyaluron Booster Serum ค่ะเป็นเซรั่มบำรุงให้ผิวดูขาวอมชมพูนะคะใครที่แบบอยากหน้าแบบอมชมพูนะคะก็ต้องลองเลยนะซึ่งส่วนผสมของเขาเนี่ยมีไฮยาลูรอนเข้มข้นถึง30เท่าช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะและมีสารสกัดจากดอกซากุระจะเข้าไปบูสต์ผิวอะไรเงี้ยเนาะให้ผิวดูอมชมพูขึ้นนะคะซึ่งหลังซองเนี่ยเขาก็บอกไว้นะคะว่าหลังจากใช้7วันเนี่ยผิวจะดูบิ้งนะคะแบบสาวเกาหลีนะคะก็เดี๋ยวมาลองใช้กันนะคะว่าจะบิ้งเหมือนสาวเกาหลีหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยดีกว่าค่ะเป็นเซรั่มเนื้อใสๆแบบนี้นะคะซึ่งมีความเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ให้ความแบบชุ่มฉ่ำนะดูดิคือดูแบบผิวดูแบบชุ่มฉ่ำขึ้นนะคะค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับเนื้อเซรั่มของGarnier นะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะคะว่าใช้แล้วจะรู้สึกยังไงนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันมีกลิ่นหอมนะเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะว่าเขามีน้ำหอมหรือเปล่านะคะโอเคมีน้ำหอมนะใครที่แพ้น้ำหอมอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปนะหรือว่าเทสดูก่อนนะคะวันเองไม่ได้เป็นคนที่แพ้น้ำหอมนะก็สามารถใช้ได้ค่ะยังไงนะเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่านะเนื้อเซรั่มแบบมีความเข้มข้นมากๆนะคะเนี่ยมันไม่ค่อยไหลนะคะเห็นไหมแล้วก็ทาลงไปบนผิวหน้าของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวทาครึ่งหน้าก่อนเนี่ยเขาซึมไวมากๆนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าแบบผิวชุ่มชื้นนะความรู้สึกหลังใช้ที่รู้สึกนะคะก็คือแบบผิวมันดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ผิวมันดูแบบกระชับขึ้นมันแบบตึงๆซึ่งถ้าเกิดใครที่ผิวแห้งเนี่ยน่าจะชอบเลยนะมันให้ความรู้สึกว่าแบบผิวชุ่มชื้นจริงๆนะซึ่งผิวมันเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะค่อนข้างชอบเห็นไหมมันไม่เหนียวติดมือเลยจับไปก็แบบยังดึงมือออกมาได้ไม่ได้เหนียวอะไรนะคะค่อนข้างชอบนะแต่ยังไงก็จะต้องลองไปให้ครบ7วันนะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาเนี่ยจะขาอมชมพูจริงๆหรือเปล่าคะไปหารอกันนะคะมีขายแล้วที่ 7-Eleven ราคาซองละ29บาทเท่านั้นนะคะก็ยังไงนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย